ชีวิตคู่ประกอบไปด้วยคนสองคนคนหนึ่งที่จริงจังและคนหนึ่งที่จริงจังน้อยกว่าดังนั้นเราจึงมีพื้นที่ส่วนตัวที่แบ่งแยกกันอย่างชัดเจนและอาจจะเข้ากันได้เฮ้ยเธอว่าเดือนหน้าเราไปญี่ปุ่นกันปะถามจริงจริงจองตั๋วแล้วเนี่ยเอาไว้ก่อนดีป่ะทำไมอ่ะเราไม่ได้ไปเที่ยวไกลๆกันนานแล้วนะไปเที่ยวไกลๆอ่ะอืมเราไปต่างจังหวัดกันก็ได้ป่ะเอาตรงๆป่ะเงินเก็บเธอเองก็ไม่ค่อยจะมีก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่มันไม่เหมือนกันนะเว้ยคือเราอยากเที่ยวอ่ะไปเถอะไม่เอาอ่ะแต่เราซื้อตั๋วไปแล้วถามจริงจริง2ใบไปโตเกียวเดือนหน้านี่พูดเล่นๆอีกปะเนี่ยไม่ทำไมเธอไม่ปรึกษาเราสักคำวะก็เราอยากเซอร์ไพรส์เธอป่ะวะเซอร์ไพรส์มากเลยป่ะเป็นบ้าอะไรกันแล้วนะเราเองยังไม่มั่นคงอะไรกันเลยสักอย่างอะทำไมเธอไม่คิดวะว่าอะไรสำคัญมากสำคัญน้อยอะมันจะคิดอะไรขนาดนั้นนะแค่ไปเที่ยวสนุกสนุกเข้าใจป่ะเธอก็ชอบแต่สนุกอะเมื่อไหร่จะโตเป็นผู้ใหญ่สักทีวะแม่งอีโก้เยอะว่ะโง่ในอินเทอร์เน็ตมักบอกเสมอว่าคู่รักจะต้องมีอะไรที่เหมือนกันแต่ในชีวิตจริงกลับไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยคำถามคือเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในเรื่องความรักและอยู่กับตัวตนของใครอีกคนหนึ่งที่อาจไม่ได้เหมือนกับตัวตนของเราทั้งหมดได้หรือเปล่าฮัลโหลมีอะไรมาเจอหน่อยได้ป่ะสำคัญป่ะสำคัญดิเรื่องแค่นี้นะเฮ้ยเดี๋ยวคือเรามีอะไรจะให้อ่ะอะไรอีกอ่ะคือถ้าเราจะบอกว่าเราจริงจังที่จะมีเธอในอนาคตอ่ะเธอจะโอเคหรือเปล่าเดือนหน้าเราไปญี่ปุ่นกันปะไม่เอาอ่ะก็เราอยากเซอร์ไพรส์เธอป่ะวะบางทีเราคิดว่าเราน่าจะลองเปิดรับตัวตนของคนที่เรารักดูบ้างเพราะชีวิตคู่อาจคล้ายกับตู้ที่เก็บความแตกต่างของคนสองคนไว้ได้อย่างลงตัวว่าไงอ่ะคราวนี้เราจริงจังนะถ้าพูดเรื่องหน้าอีกทีเรากลับเลยนะแปลว่าจะมาใช่ป่ะอืมแน่แล้วทำไมต้องทำเสียงเขินด้วยเขินบ้าอะไรหรอ